โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลและนี่ก็คือเกม Need for Speed Underground 2นะฮะวันนี้เราก็จะมาแต่งรถ Mitsubishi Eclipse นะครับมันอ่านว่าอะไรอ่านว่าไม่รู้เอาเถอะเราจะมาแต่งเครื่องกันก่อนเลยอันดับแรกไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาถึงแต่งเครื่องก่อนเลยแต่งให้หมดเอาให้แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้มันน่าจะกดได้ทีเดียวเนาะหรือว่าแต่งเลยทีเดียวจะได้นี้ไปเลยรู้สึกว่าเมื่อยมือโอ้โหเนี่ยใส่เทอร์โบต่อไปก็มาที่บัมเปอร์ฮะบัมเปอร์แบบไหนสวยวะเนี่ยต้องเลือกดูครับส่วนตัวผมชอบสไตล์ผมนะผมชอบแบบนี้มาต่อไปข้างหลังมั้งฮะเปิดเปิดเปิดเอาแบบนี้ดีกว่าแง่สเกิร์ตข้างเอายังไงก็ได้สปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์เอาแบบไหนดีสปอยเลอร์เอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มสวยขึ้นมานิดเดียวเองฮูดไม่เอาไม่ใส่อยากได้ใส่แบบเป็นคาร์บอนโหไฟหน้าไม่มีอันไหนสวยเลยอันมีอันนี้สวยไฟท้ายเหรอไฟท้ายนี่แบบนี้นะสวยกระจกอ่ะกระจกไม่เรื่องมากครับเอาไงก็ได้ท่อนี้ขอใหญ่ใหญ่แม็กนี้แบบเป็นอะไรที่เรื่องมากสุดๆเลยนะครับคือมันก็สวยทุกอันแล้วนะแต่อันที่โดนใจมันไม่ค่อยมีไงเอาโมโมก็ได้โมโมอันนี้แล้วกันไม่สวยว่ะอันอื่นอันนี้ดีไหมอันนี้เหมาะกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบแต่งแบบปกติครับถ้าเป็นวินบอดี้คิดมันก็จะเป็นแบบนี้พูดง่ายๆเหมือนรถบวมออกมานิดนึงอ่ะไม่เอาอ่ะเอาแบบธรรมดาดีกว่าธรรมดานี่คือก็สวยแล้วนะครับต่อไปสีผมอยากได้สีไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้คิดไว้เลยสีเขียวไม่สวยว่ะไปดูเมทัลลิกดิมันเป็นเกมเก่านะครับเฉดสีก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยอย่างนี้สวยว่ะเอ้าไปคลิกขวาหายเงียบเลยเมื่อกี้อันไหนวะนี่อันนี้สีเขียวแบบมันจะเขียวหรือมันจะอะไรมันจะผสมเท่เท่อันนี้ก็สีเหมือนกันเลยนี่ทั้งคันไปเลยครับส่วนล้อนี่เอาสีดำดีไหมจะได้ออกแนวแบบดุดันไงถ้าเอาสีทองมันก็ยังไงไม่รู้อะหรือจะเอาสีทองพอเอาสีดำดีกว่าอ่ะไม่เรื่องมากสักเท่าไหร่
ดิสเบรกเหรอเอาสีแดงก็ได้เออมันจะได้ตัดกับสีเขียวต่อไปลายครับโหลายนี้แบบขอเลือกลายสำเร็จรูปแล้วกันนะครับไม่งั้นละชาตินี้ก็ไม่จบอันไหนดีอ่ะไม่มีอันไหนถูกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรโอ้เฮ้ยแบบนี้โดนมากเลย remove change อ๋อไม่ได้ละอันนี้เต็มละต่อไปก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ติดรถครับไหนๆก็ติดมั่งใส่เอฟเฟคแล้วกันข้างๆขอไม่ติดแล้วกันนะขี้เกียจต่อไปเข็มครับนี่ผมชอบแบบนี้อ่ะสีเขียวสีเขียวหมดเลยสีเขียวตัดแดงไม่เวิร์กตัดขาวเวิร์กกว่านีออนโอเคนีออนเป็นกระพริบอยู่แล้วครับกระพริบสีทองแล้วกันอันนี้ก็ขอเป็นสีเขียวไม่ต้องกระพริบหรอกอันนี้ไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกขอไม่ใส่แล้วกันเครื่องเสียงก็ไม่ใส่ไม่ได้ไปจอดถ่ายรูปอยู่แล้วนะประตูก็ไม่ต้องเปิดอยู่แล้วเพราะไม่ได้ถ่ายรูปอยู่แล้วแหละสีของไฟเหรอสีนอนเออผมไปกดไอ้นั้นออกมันจะได้ภาพชัดก็เลยไม่มีเอฟเฟกต์เอาแบบไหนดีเอาออกข้างๆอย่างนี้แหละดีกว่าไม่ต้องมีสีครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสรถกันเลยดีกว่าไปเทสรถกันเลยไปควิกเลสขอเป็นฟรีรันแล้วก็ไปที่ Carrier My Car อยู่ไหนเอ่ยนี่มาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับออโต้ครับนี่ฟังเสียงสักก่อนโอ้โหโคตรแรงนี่โอ้โหมาถึงก็ชนให้ท่านผู้ชมดูเลยฮะมันเป็นสีแบบว่ากึ่งเขียวกึ่งออกเหลืองๆทองๆนะปึ๊บแรงหรือเปล่าไม่รู้ก็ถือว่าโอเคครับชวบอุ๊ยเกือบรืดเสียงเบรกดังมากโอ้โหชนกันเรียบร้อยอ้าวโดนชนคืนว่ะเฮ้ยมันหาเรื่องเราชนกูเหรอชนเหรอมาแข่งกันเลยดีกว่าแน่จะไปไหนวะเบียดแม่งเลยครับโคตรขี้โกงอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ขี้โกงมากนี่ขับรถปุ๊บนี่ผมว่าสีมันสวยดีนะของจริงดูถ้าจะทำแพงน่าดูครับอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปท้าคันนี้แข่งครับมาเร็วไปเลยครับเฮ้ยรถ นี่เบียด
ขี้โกงอีกแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่ขี้โกงมากอะไปครับขึ้นไปทางข้างบนต่อรถบ้านๆแต่งซิ่งนี่มันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปท้าแข่งอีกครับเจอไอ้คันข้างหน้าแล้วไปแล้วมานี่โอ้เบียดอีกแล้วโอ้โหโคตรขี้โกงอ่ะมาเสียตามไม่ทันนี่ผ่อนคันเร่งรอเลยเอามาถ้าเข้าผิดช่องก็เราก็ชนะเฮ้ยมันเข้าถูกช่องว่ะนี่โอ้โหมันชนเราด้วยแหละมันเก่งขนาดไหนมันชนเราเลยแต่เราก็ต้องหนีมันให้เต็มที่ครับเอ้ามันทำไมไม่ตามเราวะอ๋ออย่างนี้แล้วก็หนีสบายเลยอ๋อมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วแม่มันทำไมรถเรามันปัดจังเลยเนี่ยช่างแวบเอ้ามันชนด้วยตามครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายตามเอานำแล้วตอนนี้ชวบเอ้ามันแหกโค้งครับโอ้ยก็ชนะรัวๆก็สุดยอดครับสำหรับ Mitsubishi Eclipse นะ Eclipse อะไรสักอย่างอ่านว่าอะไรแวะนี่ลายก็สวยด้วยเสียดายมันทำมุมกล้องไม่ได้วะต้องไปตรงนี้รีเพย์ก็ไม่ได้เฮ้นี่ครับนี่ก็คือ Mitsubishi Eclipse นะฮะซึ่งแต่งสไตล์ของผมเองนะฮะก็เป็นแนวแบบสีเขียวแกมน้ำตาลเหรอนะแล้วก็ไฟนีออนสีทองแล้วก็มีลายเป็นแบบลูกตาครับเหมือนเดอะฮักกำลังมองอยู่อะไรอย่างนี้ส่วนฝากระโปรงก็เป็นคาร์บอนนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะที่สำคัญเลยอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆนะครับมีอัปเดตทุกวันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย see you again